สวัสดีครับผมไทยสามเหลี่ยมมอเตอร์นะครับวันนี้มีรถเสือเข้ามาให้ชมกันอีกแล้วนะครับลูกค้าสำหรับใครที่เป็นแฟน MG นะครับกำลังมองหา MG รถใช้งานแต่ว่าผ่อนสบายสบายนะครับคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามือหนึ่งนะครับคันนี้ขายอยู่ 589,000 บาทแต่มือสองนะครับร้านเรานะครับสำหรับใครที่ดู YouTube นี้มานะครับแล้วก็โทรมาไทย10สายแรกนะให้ไปเลยที่ราคา 399,000 บาทนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวกับ MG 3คันนี้นะครับนะมาดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตัวนี้นะครับเป็น MG 3 X Sunroof นะครับนะเป็นรุ่นที่มี Sunroof ตัวท็อปสุดเลยนะครับด้านหน้าเป็นโฉมไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วกระจังหน้าลายรางพึ่งนะครับมาพร้อมกับไฟ LED ตัวนี้เป็นไฟสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าไมเนอร์เชนสวยๆนะครับโฉมนี้เรียกได้ว่าเป็นโฉมยอดนิยมของทุกคนเลยก็ว่าได้วัยรุ่นชอบมากเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวล้านข้างครับล้อแม็กตัวนี้มาจากศูนย์เลยล้อแม็กแม็กซิสขอบ16นะครับเป็นล้อ MG จากศูนย์เลยสวยๆนะครับผมรูปโฉมด้านข้างครับก็จะเป็นทรงแฮชแบ็กนะครับนะทรงแฮชแบ็กจะเป็นทรงเหลี่ยมๆนะครับสวยมากๆตัวนี้เป็นสีเหลืองสดนะฮะสีเหลืองสดด้านหลังนะครับไฟตานะครับไฟตาโคมด้านหลังจะเป็นตัวสวมชงทรงแบบว่าทรงหูฟังนะครับเป็นทรงหูฟังยาวๆแบบนี้ลงมาเลยเพิ่มความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัยนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นตา MG แล้วก็รุ่นชัดเจนนะครับ MG 3 i Smart นะตัวนี้ครับผลิตจากประเทศอังกฤษนะครับนะรุ่นนี้นะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับนี่เปิดให้ดูกันนิดนึงแล้วกันครับนี่เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับสามารถยกขึ้นกันขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้สามารถพับเบาลงไปได้ที่เก็บสัมภาระก็จะกว้างขวางมากๆเลยด้านหลังของ MG ตัวนี้ครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับบอกระยะ3จุดนะครับก็คือซ้ายกลางแล้วก็ขวานั่นเองซ้ายกลางขวานะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลัง1ตัวที่ซ่อนไว้นะครับผมตัวนี้สวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันดีกว่าภายนอกสวยขนาดนี้นะครับภายในจะสวยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเปิดเข้ามาด้านในปั๊บนะครับจะเป็นลายเบาะคาดกากบาทขาวคาดดำนะครับขาวคาดดำสวยๆเลยกุญแจเป็นกุญแจระบบปกตินะครับลูกค้าจะเป็นกุญแจแบบนี้นะสามารถเสียบแล้วก็เหยียบเบรกสักแล้วก็หมุนกุญแจสตาร์ทได้เลยนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับนี้นะเริ่มต้นด้วยหน้าจอ LCD ตัวนี้นะครับมีทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น Navigator นะครับนี่ตัวนี้เลยการใช้งานนะครับหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆเช่น FM AM นะครับนี่จะเป็น Navigator นะครับสามารถเลือกใช้งานได้ตามใจชอบเลยต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมสัญญาณบลูทูธได้รับสายวางสายบนฟังก์ชันโครงไม้ตัวนี้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสะดวกครบครันจริงๆนะแล้วก็เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่ 24,937 กิโลเมตรก็คือตกไปปีละ10,000กิโลเมตรเองรถแทบไม่ได้วิ่งเลยนะครับแทบจะจอดไว้เลยนะฮะเดี๋ยวดูโฉมด้านหน้านิดนึงแล้วกันนะครับโฉมด้านหน้าก็จะเป็นลายนะสีเทาคาดขาวนะครับแล้วก็ครอบด้วยสีดำนะแล้วก็เป็นเคปล่าตรงนี้เพิ่มความสมาร์ทแล้วก็ความใหม่ของรถนะครับเป็นทรงโมเดิร์นนะฮะระบบสตอริโอ2ฝั่งนะครับซ้ายขวาแล้วก็แอร์แบ็ก2จุดคนขับแล้วก็คนนั่งนั่นเองฮะด้านหลังก็เรียกได้ว่ากว้างขวางใช้ได้เลยนะครับลูกค้านี่เปิดขึ้นมาด้านหลังนะครับนี่นี่ครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีเทาดำมีลายตัว X คาดด้วยได้สีขาวสำหรับใครที่อยากได้รถ MG 3คันนี้ไปครอบครองครับ10สายแรกตรงหาเลขที่เบอร์0937922206จัดไปเลยครับคันนี้เงินสดตัดโปรไม่โดนแบบที่ 399,000 บาทสำหรับใครอยากได้คันนี้นะครับรีบโทรมานะครับรีบโทรมาเพราะว่าเราให้แค่10สายแรกเท่านั้นนะครับมากี่คันทั้งหมดมากี่คันทั้งหมดนะฮะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวท้ายต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับวันหน้าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรมารีวิวกันอีกเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทำคลิปสวยๆแบบนี้ต่อไปนะครับนะสำหรับวีไทยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ